ขนาดเขมรก็ยังปล่อยเลยไทยนี่ทำไมยังอยู่ต่อนี่ก็ยังสงสัยอยู่นะครับวันนี้มีพี่น้องเราคนนึงที่ออกจากคุกแล้วครับพ้นโทษแล้วในข้อหามาตรา112ครับเพลงต่อไปนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับเขาบอกว่ายกเลิก112สิครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังครับสมศักดิ์เตรียมครับในรั้วธรรมศาสตร์มีอาจารย์ท่านหนึ่งฟังแกพูดแล้วอึ้งเพราะว่ามันช่างโดนใจแต่พูดไปไม่มีใครเชื่อเพราะเขาไม่ยอมเปิดใจพอเถียงสู้แกไม่ได้ก็ด่าเป็นวัวเป็นควายทุกคนเพราะทนความจริงไม่ได้ว่าโดนหลอกมาต้องนานเมื่อฟังคำพูดอาจารย์ก็เกิดอาการตาสว่างทันทีเอ้าสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลบ้านเมืองทำไมวุ่นวายสาเหตุเกิดจากอะไรคำตอบนั้นอยู่กับใครถ้าไม่ใช่ชายชื่อสมศักดิ์เตรียมกฎหมายได้แก่อาจารย์บอกให้ยกเลิกไปสลิ่มคลั่งทนฟังไม่ได้จ้องด่าผู้ชายชื่อสมศักดิ์เตรียม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 ธีราสกุลสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลก็ผ่านมาก็หลายสิบปีแกยังยึดมั่นอุดมการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่แกยืนหยัดเสนอมาถึงวันนี้หลายคนที่ยังตาบอดรับยาหยอดตาสักหน่อยไหมสถาบันไปทำอะไรยกเลิก112และเขาจะเล่าให้ฟังเอ้าสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลเอ้าสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมสมศักดิ์เตรียมธีราสกุลขอบคุณมากครับ